วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเทกต์นั่นเองนะครับนะครับการคอนโทรลบริบททำไงให้มันทำให้ต่อได้ต่อเนื่องได้นะครับสวัสดีครับผมธนาธิรมันคงจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิงห์ทองหลายธรรมศาสตร์ครับครับผมกอบกิจวิทยากรนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์และบริษัทไอแอนด์เทคโนโลยีครับมาคุยในตอนที่4นะครับของการสร้างแชทบอทภายใน3 5และ7นาทีไปแล้ว7นาทีแล้วนะครับโอเคไม่คิดว่าจะได้แล้วครับครับตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างชุดคำถามคำตอบมาตรฐานและตามด้วยจงแปลและชื่อเฉพาะและรวมทั้งโปรแกรม JavaScript ไปแล้วในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเทกต์นั่นเองนะครับครับการคอนโทรลบริบททำไงให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องได้นะครับโอเคครับในเรื่องของคอนเทกต์หรือว่าบริบทหมายถึงอะไรนะครับจริงๆก็คือว่าบางคนบางคอนเวอร์เซชันนะครับจู่ๆถ้าเราพูดมันลอยๆอะไรเงี้ยสมมติว่าร้านน้ำเยอะครับแบบเป็นแชทบอทขายอาหารอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมีคนพูดแบบเริ่มมาร้านน้ำเยอะครับอะไรเงี้ยงงครับคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคือร้านน้ำเยอะเนี่ยมันต้องมาเลือกก่อนว่าเอ้ยกินข้าวมันไก่หรือข้าวมันแดงอะไรเงี้ยนะครับสมมตินะครับซึ่งข้าวมันไก่ข้าวมันแดงเนี่ยก่อนคุยก็ต้องมาบอกว่าจะสั่งอาหารนะอะไรพวกเนี้ยนะครับการที่มันคอนโทรลเพื่อให้มันเข้าใจได้ว่าเจตนาคือเจตนาของผู้พูดอะนะครับเดินทางยังไงเนี่ยนะครับเราใช้คอนเทกต์ในการคอนโทรลมันรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเวลาเราพูดเราจะต้องมีการพูดเป็นขั้นเป็นตอนนะใช่ก่อนอื่นเราต้องสั่งอาหารหลังจากนั้นเราค่อยบอกว่าสั่งอะไรหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะสั่งเนี่ยระหว่างข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเกิดเราเลือกข้าวหมูแดงไปต่อไปเราก็ต้องพูดว่าข้าวหมูแดงต้องมีเรื่องของการราดน้ำจะราดน้ำยังไงแต่เราไม่ใช่ว่าอยู่ดีกระโดดมาราดน้ำอย่างเดียวแต่มันต้องมาผ่าเนาะมันต้องมาผ่าถึงจะเข้าใจว่าอ๋อสั่งอาหารก่อนนะแล้วมาข้าวหมูแดงแล้วเราถึงมาราดน้ำการทำให้มันกลายเป็นลำดับพวกนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องใช้คอนเทกต์คอนเทกต์หรือว่าบริบทนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของคอนเทกต์ผมว่าเราลองโอเคหลักการที่มันทำคอนเทกต์นะครับก็คือจริงๆแล้วเวลาคุยกันในไดอะล็อกโฟมนะครับคือมันจะใช้หลักการที่ว่ามันจะกำหนดเมมโมรี่เป็นตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าคอนเทกต์ละกันนะครับแล้วพออินเทนต์ตัวหนึ่งถูกเลือกนะครับมันจะใส่คอนเทกต์นะครับพร้อมตั้งเวลาทำลายตัวเองพร้อมทำลายตัวเองด้วยนะนะครับเป็นจำนวนกี่บับเบิ้ลนะครับให้เซฟอยู่ในคอนเทกต์นะครับซึ่งบางอินเทนต์นะครับอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยนะครับมันต้องมิงมันจะเข้าไอตัวไดอะล็อกโฟจะเลือกอินเทนต์ข้าวมันไก่ได้เนี่ยนะครับมันต้องไปดูว่าในคอนเทกต์เนี่ยมีมีตัวโทเค็นนะครับก็คือมีคำว่า eat เนี่ยอยู่ในเมมโมรีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีมันจะไม่มีทางเข้าข้าวมันไก่ได้เลยแต่ว่าอยู่ดีไปพูดถึงข้าวมันไก่กินไม่ได้แต่ว่าจะเข้าข้าวมันไก่ได้ก็ต้องผ่าสารซึ่งสายอาหารเนี่ยมันจะยัดโทเค็นอีทเนี่ยเข้าไปในเมมโมรี่คอนเทกต์ด้านขวามือพร้อมตั้งเวลาระเบิดตัวเองไว้5การพูดคุยนะครับแล้วมันจะลุกลอยเรื่อยทุกการพูดคุยนะครับพูดง่ายๆก็ว่าถ้าเกิดว่าเราคุยเรื่องสั่งอาหารเนี่ยเรื่องสั่งอาหารเนี่ยมันยังสามารถวกกลับมาได้ไม่เกิน5การพูดคุยได้เองนะครับมันก็จะรู้ว่าตรงช่วงนี้คือช่วงสั่งอาหารนะช่วงนี้คือช่วงที่เรากำลังพูดถึงข้าวมันไก่ช่วงนี้คือช่วงที่เราพูดถึงการจ่ายเงินดังนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยเราต้องมีการใส่คอนเทกต์เพื่อให้รู้ว่าช่วงนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรเพื่อไม่ให้เครื่องมันสับสนดังนั้นเราไม่กระโดดไปกระโดดมาได้ด้วยใช่เพื่อกระโดดมาได้ด้วยโอเคนะครับสมมติว่าเราเริ่มคุยจากบอร์ดตัวนี้มานะครับสิ่งตัวนี้เท่านั้นที่ไม่มีคอนเทกต์อินหรือเงื่อนไขใดๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้เท่านั้นจะถูกคัดเลือกก็คือการสั่งอาหารการทักทายหรือการจ่ายเงินหรือว่าการทำถ้าเกิดสมมติว่าเข้ามาทางสั่งอาหารเนี่ยนะครับสั่งอาหารปุ๊บนะครับไอ้อีทเนี่ยถูกยัดเข้าไปในคอนเทกต์ด้านขวามือข้างล่างแล้วตัวมันมีอีทอยู่ใช่ไหมครับตัวที่มันใช้อีทเนี่ยมันมีแค่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเท่านั้นดังนั้นสำหรับถ้าเราพูดเฉพาะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงได้แต่อยู่ดีพูดถึงQR code ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าQR code เนี่ยมันต้องการ payment ที่มันยังไม่อยู่ในนี้ไม่มีทางเข้าได้เลยแสดงว่าตอนนี้เราพูดเรื่องสั่งอาหารใช่แต่ว่ามันจะมีการให้น้ำหนักด้วยครับสมมติว่าถ้าข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอ่ะมีคอนเทกต์ว่าอีทใช่ไหมครับแล้วในเมมโมรี่มีอีทด้วยใช่ไหมครับอีสองตัวนี้จะมีโอกาสถูกเลือกมากกว่าไอ้สี่ตัวที่มันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมีการจัดพิวริตี้ได้ด้วยนะครับเผื่อบางทีเรากดสั่งขาเปลี่ยนใจอยากจะมาชำระเงินเลยนะมันก็โดดมาได้นะเพราะมันยังมีอยู่ในเงื่อนไขแต่ว่าพอร์บิลิตี้มันจะถูกลดทอนลงหนักผ่านนะครับสมมติว่าเราเลือกข้าวหมูแดงใช่ไหมครับต้องมีทั้งหมูแดงและอีทแต่อีทเนี่ยมันถูกทำลายลง
มันเป็นหนึ่ง conversation แล้วใช่ไหมครับมันก็ลดลงจาก5เหลือ4ใช่ไหมครับแล้วมีหมูแดงแล้วก็มีอีทใช่ไหมครับซึ่งร้านนั้นต้องการหมูแดงนะครับแล้วอีทเนี่ยก็ยังแอคทีฟอยู่คือทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงแล้วร้านน้ำเดียวไหมเนี่ยมีสิทธิ์ถูกเลือกนะครับแต่เนื่องจากว่าร้านน้ำเดียวไหมเนี่ยมีสกอร์นี้เยอะนะครับมันนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะพูดคุยกับเรื่องการราดน้ำเยอะเยอะมากเนี่ยมีโอกาสมากกว่ามีความมากกว่านะครับมากกว่าที่อยู่ที่เปลี่ยนเป็นพูดเรื่องของเขาใช่ใช่ใช่แต่มีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนกลับไปชำระเงินได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันแต่ป๊อปมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆโอเคนั่นโอเคดีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าในอินเทนต์นั้นนะครับจำเป็นต้องมีคอนเทกต์ใดๆเพื่อเป็นเงื่อนไขในการเข้าอะครับมันก็จะไปดูว่ามันแมทช์มันมีในเมมโมรี่ไหมถ้ามันมีก็เข้าได้ถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเงื่อนไขมันก็เข้าได้ทุกอันอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้งานเก่านะครับก็คือ intent เรื่อง intent แล้วก็เรามาเรื่องการใช้ตัวแปรและการใช้เฉพาะตอนนี้เราจะมาดูถึงว่าเรื่องของ JavaScript ที่เราพูดทั้งที่แล้วว่าถ้าเราไม่ใช่ไปเล่นกันอันที่4นะครับอันที่4นะครับเราจะพูดถึงเรื่องอย่างเช่นพอเราซื้อมาเราก็จะถามว่าเอาน้ำจิ้มไหมใช่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าน้ำจิ้มแล้วว่าจะเอาแบบพริกเกลือหรือว่าน้ำเปล่าหวานเนาะเดี๋ยวเราจะใช้คอนเทกต์นี้นะในการดูแลว่าช่วงนี้คือช่วงที่เราพูดถึงเรื่องน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถามเอาน้ำจิ้มไหมแล้วถ้าเกิดไม่เอาเราก็โอเคนี่ครับขอบคุณครับจบการสนทนาเลยเป็นเงื่อนไขนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับวิธีการนะครับกับวิธี intent นะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับพอสั่งซื้อเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆใน fulfillment เนี่ยอ๋อ fulfillment เรามีคนกำหนดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องไปที่ fulfillment นะครับเพื่อไปแก้โค้ดนิดนึงสมมติว่าขอโทษนะครับเรามีแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วโอเคค่ะนี่ค่ะจำนวนกี่กิโลนะครับเราแอดนิดนึงนะครับบอกว่าทำน้ำจิ้มด้วยไหมครับเอาน้ำจิ้มด้วยไหมครับแต่น้ำจิ้มด้วยไหมคะนะครับไม่ใช่น้ำจ้อมนะจิ้มจิ้มโอเคนะครับแล้วก็เซมิโคลอนด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ดีพอยไปนะครับระหว่างที่เรารอมาดีพอยไปแล้วก็มานั่งเซตต่อเลยนะครับสั่งซื้อปุ๊บใช่ไหมครับสั่งซื้อเนี่ยถามว่ามีน้ำจิ้มด้วยได้ไหมครับนะครับมันก็จะมีโอกาสการตอบได้2แบบก็คือ yes หรือ no ใช่ไหมครับเราก็สามารถกดที่ add follow up intent ได้เลย follow up intent คือเหมือนกับตอบต่อเนื่องนะครับกด add follow up intent ตรงนี้มันจะมีหลายแบบครับก็คือสมมติว่าตอบใช่หรือไม่ภายหลังหรือว่าแบบอันต่อไปอันย้อนหลังอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือต้องเตรียมในเพจไปแล้วหรือไม่คัสตอมก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราใช้ yes กับ no คัสตอมให้ดูนะครับในงานนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการเอา no นะครับง่ายสุดนะครับโน้ก่อนเลยโอเคมันจะมีปัญหานิดนึงคือถ้าเราดันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับแล้วใส่ follow up intent เนี่ยนะครับมันจะแจ้งเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเพราะว่าสั่งซื้อเนี่ยมันไม่สามารถสร้างชื่อภาษาไทยใน follow up ได้ไม่ได้แก้ปัญหานะครับก็อาจจะเถิดนิดนึงก็เลยนะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเซลเสร็จแล้วสิ่งที่กระทบก็คือตัว fulfillment ครับเปลี่ยนตามนะครับอ๋ออันนี้น่าสนนะครับเป็นเซลนะครับอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษไว้เนาะนะครับเนื่องต่อเนื่องก็จะง่ายนะครับใช้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็ deploy ใหม่นะครับแล้วมองนั้นกลับมานะครับมันเซลแล้วใช่ไหมครับอันนี้เกี่ยวกับไปนะฮะเราก็ไปที่ add follow up intent แล้วก็ no มาสิลูกมาแล้วนะครับซึ่งตัว no เนี่ยนะครับเขาก็กำหนดมาให้แล้วนะครับว่าเป็นเซลล์ follow up นะครับเป็นเงื่อนไขในการเข้าตัวนี้ซึ่งในตัวเซลล์เนี่ยมันก็จะถูกปรับนะครับให้พ่นในเซลล์ follow up ออกมาซึ่งมีขนาดมีเวลามีชีวิตแค่2 conversation แล้วเปลี่ยนได้ด้วยเนาะเปลี่ยนไม่ได้ครับเราจะให้มันอยู่ยาวอีกก็ได้2ก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมได้ไม่เอาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอบไปว่าโอเคค่ะนี่คือสินค้าของคุณนะคะคุณนะครับแสดงว่าเราต้องเซลล์แล้วหลังจากนั้นถ้าเขาตอบโนมันก็จะมาเข้าเซลล์โนใช่ถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากได้ yes ใช่ไหมครับก็ไป follow up แล้วก็ yes นะครับมันก็จะออโต้ให้เลยนะครับซึ่ง yes เนี่ยเราจะมาถามว่ามันก็จะเป็นเซลล์ yes มันก็จะเป็นเซลล์ follow up อยู่ดีนะครับได้สิยอมรับแล้วมีเขาคิดมาให้หมดแล้วนะครับง่ายแล้วบอกว่าคุณต้องการน้ำจิ้มแบบไหนน้ำจิ้มแบบไหนคะ
เออเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีพริกเกลือเกลือน้ำปลาหวานพริกเกลือกับน้ำปลาหวานแล้วก็น้ำและน้ำปลาหวานนะครับคราวนี้เขาต้องมานั่งต่อแล้วว่าจะเอาพริกเกลือน้ำปลาหวานนะครับก็ไปที่อินเทนนะครับเหมือนเดิมตรง yes นะครับเราสามารถ follow up ต่อได้อีกนะครับแต่คราวนี้เป็นคัสตอมแหละถือว่าเราอยากจะเอาพริกเกลือนะครับเราก็ตั้งไปเลยพริกเกลือนะครับคัสตอมตรงนี้นะครับเราจะตั้งนี่เป็นพริกเกลือก็ได้นะครับแต่เอาผมว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันก็ไม่มีปัญหานะครับพริกเกลือก็คือพริกสไปซี่ spicy and salty spicySalty นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรน้ำพริกเกลือพอแล้วแต่ว่าน้ำพริกเกลือแบบปุ๊บมันก็จะตอกไปว่าใช่นะครับแล้วก็บอกว่านี่ค่ะน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือใส่ให้ใส่ลงในถุงให้แล้วนะคะโอเคผมโอเคเสร็จแล้วผมก็มาที่เซลล์ใหม่นะครับ yes นะครับแล้วก็ add ตัวหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับก็ผิดคัสตอมก็น้ำปลาหวานนะครับน้ำปลาหวานนี่ก็คืออะไร fish sauceSweet fish sauce. Sweet sauce. Sweet fish sauce. Fish sauce. Sauce. Okay. แต่เราเปลี่ยนนิดนึงจากพริกเกลือเป็นน้ำปลาหวานแทนโอเคแล้วผมก็ใส่หื้อใส่ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่อีกแล้วนะน้ำปลาหวานโอเคเซฟนะครับเซฟนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับลองเทสกันดูเลยสวัสดีเริ่มก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสุดหลายครับเอาอะไรดีซื้อออะไรดีวะซื้อส้มส้ม2กิโลครับโอเคอ่ะนี่คือส้ม2กิโลครับอันนั้นจริงใช่ไหมครับเอาครับไอออกครับมันไม่มีในนี้นะครับแต่เมื่อไรยังมีเซฟูลาบอยู่ว่าใช่ครับยังทัน คุณนัทนี่แบบไหนครับพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานบอกว่าเอาพริกเกลือเอาพริกเกลือใส่เข้าไปนี่ค่ะน้ำพริกเกลือใส่ลงถุงให้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้ำปลาหวานแทนส้มหรือไม่เอาก็ได้แบบสั่งส้มสั่งส้ม1กิโลใช่จริงๆ yes ก็ได้นะฮะทางค่าคอนสิสเทนซีอยู่โอ้ไม่ได้เลยเหรอภาษาไทยขอโทษทีใช่ครับใช่เราตอบว่าใช่ไปแล้วโอเคไม่เป็นไรน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนี่คือมาว่าเสร็จหมดเรียบร้อยเอาใหม่ผมขอสั่งอีกรอบหนึ่งสั่งส้ม1กิโลเดี๋ยวจิ้นได้ไหมคะไม่ครับโอเคค่ะนี่คือสินค้าของคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหจบเคสอย่างนั้นเราก็เคสเลยเราจะเห็นว่าเราสามารถการเขียนแบบนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการที่ฟูลฟิลแล้วก็มาโฟได้โดยการใช้คอนเทกต์ซึ่งคอนเทกต์จะทำให้เรารู้ว่าช่วงไหนบ้างที่เรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะต้องเลยครับถ้าเราไม่มีอันนี้เราไม่สามารถทำอย่างที่เราเห็นได้ใช่ครับเพราะว่ามันจะถือว่ามิกกันรวมไปหมดแต่ถ้าเราทำแบบนี้การคุยมันจะเป็นลำดับขั้นก่อนถึงตอนเราต้องสั่งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสั่งว่าเป็นประเภทไหนเป็นผลไม้ประเภทไหนหลังจากนั้นก็ถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำจิ้มแล้วเราก็ค่อยตอบน้ำจิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นขั้นเป็นตอนออกมาให้ได้ถ้าขาดตรงนี้เราไม่สามารถทำให้เป็นขั้นเป็นตอนได้มันจะกระโดดไปพูดตรงนู้นตรงนี้ได้เพราะนั้นบทตรงนี้ถือว่าบทสำคัญนะครับซึ่งสามารถทำให้เรามีการบทสนทนาที่ราบรื่นนะครับเป็นขั้นเป็นตอนได้โอเคต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมบทนี้กับไลน์นะครับของจริงนะครับเพื่อให้ท่านสามารถคุยกับบอทเนี่ยผ่านไลน์โปรแกรมไลน์ของท่านได้เลยได้ตอนนี้เราทดสอบบนเว็บไซต์ให้แต่ว่าข้างหน้าเป็นไลน์ครับผมครับครับถ้าชอบอันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ